รณีที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องของการขายตรงแล้วก็สินค้าออนไลน์ที่เป็นข่าวทุกวันนะคะก็ในเรื่องแรกนะคะก็ให้สำนักงานตรวจแห่งชาติค่ะจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนจะสามารถเข้าแจ้งในเรื่องของบอกแสแล้วก็แจ้งความได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะได้ลดปริมาณการที่ว่าประชาชนจะถูกทำให้เข้าใจผิดนะคะแล้วก็ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งกำหนดในเรื่องของมาตรการค่ะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายรวมถึงให้ความรู้กับประชาชนด้วยนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาดูคลิปก็ยังไม่ทราบว่าการขายตรงจะต้องมีอะไรยังไงบ้าง นะคะก็ทำเกิดปัญหาต่อไปนะคะเราก็อยากจะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการหลอกลวงเช่นนี้เกิดขึ้นอีกนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการอย.เร่งตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำสินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองนะคะมาจำหน่ายในระบบของการขายตรงหรือว่าการขายออนไลน์ค่ะแล้วก็ขอให้กระทรวงการคลังนะคะได้เข้าไปตรวจสอบรวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกิจในลักษณะของการแชร์ลูกโซ่ขึ้นอีกค่ะ